าจะถึงเวลาพักตัวอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าเครื่องมือระยะสั้นนะคะทั้งเปอร์เซ็นต์ R RSI แล้วก็ Modify เนี่ยเริ่มมีการปรับตัวลงมานะคะแล้วก็ถ้าดูจากกราฟ60นาทีเนี่ยจะเห็นว่าเริ่มมีสัญญาณขายออกมานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแนวโน้มน่าจะเป็นการปรับตัวลงนะคะโดยมีแนวรับระยะสั้นเนี่ยที่1161จุดนะคะซึ่งถ้าหากว่าลงมาแล้ว1161ยังไม่รีบาวเนี่ยควรจะถอยออกมาดูสถานการณ์ก่อนนะคะเพราะว่าแนวรับถัดมาที่เป็นแนวรับหลักของเราคือ EMA 10วันเนี่ยตอนนี้อยู่ค่อนข้างไกลนะคะก็คือประมาณ1147จุดนะคะก็คือตรงกับ EMA 75ในกราฟไลน์60นาทีด้วยนะคะก็ถือว่าไกลพอสมควรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกราฟราคากระโดดห่างจากเส้นค่าเฉลี่ยออกมาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเล่นสั้นๆเนี่ยเราก็ขยับจุดถอยขึ้นมาอยู่สูงหน่อยนะคะเป็น1161นะคะแล้วก็ลงมาดูอีกทีเนี่ย1147นะคะแนวต้านวันนี้นะคะก็ยังจะเป็น1166อยู่นะคะเพราะว่าราคาปิดนี่ถือว่ายังไม่ผ่านก็ยังเป็นแนวต้านอยู่นะคะแล้วก็ถ้าผ่านได้ถึงจะมีแนวต้านถัดไปที่1174เหมือนเดิมนะคะหุ้นวันนี้นะคะเราก็จะเชียร์เป็นเก็งกำไร2ตัวแล้วก็ขาย2ตัวนะคะตัวแรกนะคะเป็นตัวDTAC ตัวนี้ยังสามารถเก็งกำไรได้นะคะเพราะว่าขึ้นมาปิดเหนือ EMA 75วันได้เป็นครั้งแรกเลยนับตั้งแต่ลงมาเพราะว่า XD นะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นการฟื้นตัวได้เพราะว่า MACD เนี่ยที่อยู่เหนือ Signal Line ก็ขยับเข้าใกล้ Zero Line เต็มทีแล้วนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการฟื้นตัวนะคะแนวรับจะอยู่ที่70บาทสลึงนะคะแนวต้าน75แล้วก็คัทลอส69ค่ะถัดมาจะเป็นตัว TUF นะคะตัวนี้นี่ราคาลงมาติดต่อกันหลายวันนะคะจนมาถึงแนวรับสำคัญทีเดียวก็คือเส้น25วันนะคะแล้วก็เครื่องมือ RSI เนี่ยเริ่มฟื้นตัวขึ้นก็คิดว่า TUF นะคะได้น่าจะได้เวลารีบาวด์แนวรับก็จะอยู่ที่68บาท25แนวต้าน72แล้วก็คัทลอสที่67บาท50นะคะส่วนตัว Advance นะคะเราแนะนำขายนะคะเพราะว่าจะเห็นว่าราคาเนี่ยขึ้นต่อเนื่องติดต่อกันมาหลายวันนะคะแต่ว่ากราฟแท่งเทียนเนี่ยเกิดเป็นรูปแบบ Advance Block นะคะก็คือลำตัวที่เล็กลงทุกวันทุกวันนะคะแสดงว่าแรงส่งนี่เริ่มจะน้อยลงแล้วแล้วก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวได้นะคะแนวต้านรอบนี้เรามองไว้แค่163นะคะลงมารอรับใหม่ที่157แล้วก็คัทลอสที่155ค่ะอีกตัวนึงจะเป็นกลุ่มแบงค์คือ BBL นะคะตัวนี้ก็น่าจะทำกำไรออกมาก่อนเหมือนกันนะคะเพราะว่าจากการที่ติดแนวต้านอยู่นานเนี่ยทำให้ดูไม่ดีมาระยะนึงแล้วนะคะแล้วก็เครื่องมือที่ยังอยู่ในเขต overbought เนี่ยก็เริ่มให้สัญญาณขายออกมาแล้วนะคะก็คิดว่าน่าจะปรับลงมาหาเส้นค่าเฉลี่ย25วันได้นะคะแนวต้านรอบนี้เนี่ยคิดว่าไม่น่าผ่าน181นะคะสำหรับแนวรับสำหรับลงมารอรับใหม่ก็คือ170แล้วก็คัทลอสที่168ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ